สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมครับผมคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับผมพี่จ๋าเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเป็นโอกาสที่ดีนะครับผมก็เป็นเรื่องงามยามดีนะครับที่ว่าพวกเราได้ออกมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่และก็อีกอย่างนึงนะครับผมก็ตามความประสงค์เลยนะครับผมตามความประสงค์ของผมนะครับผมคือผมพูดตั้งไว้หลายวันแล้วนะครับว่าคือมีโอกาสอยากจะตอบแทนผู้มีพระคุณสักหน่อยนะครับผมก็ผมอยากจะตอบแทนพระคุณเบสิงสักหน่อยนะครับผมก็ที่ว่าได้ช่วยเหลือนะครับผมได้ช่วยเหลือผมและก็น้องๆอยู่ตลอดเลยในพื้นที่นะครับผมตั้งแต่ผมมาอยู่เลยนะครับตั้งแต่มาอยู่ยันถึงทุกวันนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ตอบแทนอะไรแกเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็คือนึกคิดตั้งไว้หลายวันแล้วนะครับผมว่าถ้ามีโอกาสที่ว่าดีๆนะครับผมมีทุนทรัพย์นะครับผมก็อาจจะซื้อข้าวของเล็กๆน้อยๆเอาไปฝากเอาไปให้เบสิงนะครับผมเพราะว่าที่บ้านของแกนะครับก็อาจจะลําบากสักหน่อยนะครับผมก็ญาติพี่น้องลูกหลานได้เยอะนะครับผมอยู่กัน10กว่าคนนะครับผมบ้านหลังนึง15 17คนนะครับแล้วก็เป็นคือเป็นบ้านที่ว่าลําบากด้วยนะครับพี่น้องลําบากคืออ่านการงานคานอะไรต่างๆก็ไม่ได้ว่าจะทําเป็นชิ้นเป็นอันนะครับกรีดยางนะครับผมกรีดยางก็จะเป็นกรีดยางจ้างในทํานองนี้นะครับกิจยางจ้างของคนอื่นเขานะครับซึ่งที่มารายได้มันก็ไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับผมในการใช้ชีวิตนะครับแต่เมื่อผินทหารเข้าไปนะครับผินทหารเข้าไปคือแกต้อนรับดีมากเลยนะครับผมดูแลพวกเราเหมือนกับลูกตัวเองเหมือนกับหลานตัวเองเลยนะครับระยะกี่ปีก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับเมื่อเห็นทหารเข้าไปก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยเรียกเข้าไปกินข้าวบ้างทำข้าวหมกให้กินบ้างในกระทั่งที่ว่าบ้านของแกเองก็ลำบากนะครับในกระทั่งบ้านของแกก็ลำบากคือไม่ค่อยมีอะไรที่จะทำกินอยู่แล้วแต่พอเห็นฐานไปนี่คือมีอะไรทำให้หมดเลยนะครับทำให้หมดเลยโดยที่ไม่คำนึงถึงตัวเองว่าวันข้างหลังในตัวเองจะอดแรงนี้นะครับผมซึ้งใจแกมากเลยนะครับใจแกเยอะนะครับผมคือน้ำใจของแกยิ่งใหญ่มากๆนะครับทางนี้ทางนั้นนะครับผมก็คิดตั้งไว้นะครับว่าสักวันหนึ่งนะครับผมถ้าผมมีทุนทรัพย์เล็กๆน้อยๆนะครับผมก็จะตอบแทนนะครับจะตอบแทนที่ว่าแกได้ช่วยเหลือผมและก็น้องๆดูแลผมอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในการอำนวยความสะดวกนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ถือโอกาสว่าเป็นวันดีวันหนึ่งนะครับผมก็ผมได้ซื้อจำพวกข้าวสารนะครับซื้อข้าวสารกระสอบนะครับกระสอบใหญ่นะครับผมแล้วก็ไอ้จำพวกเครื่องครัวนะครับผมก็น้ำปรุงน้ำปลาน้ำมันไอ้จูรสเกลือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ใช้ในครัวนะครับผมก็ได้ซื้อมอบให้แกนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะพาพี่น้องไปมอบด้วยกันนะครับผมก็ซื้อตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเมื่อวานคือซื้อของซื้ออะไรตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ว่างวินจากภารกิจนะครับผมเดี๋ยวผมก็ไปมอบไปแกนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาพี่น้องทุกคนไปมอบไปแกด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูบ้านของแกเล็กๆน้อยๆนะครับผมไปดูบ้านว่าบ้านแกอยู่แบบไหนยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณแนวหลังด้วยนะครับผมขอบคุณแนวหลังมากๆเลยนะครับที่สนับสนุนผมมานะครับผมสนับสนุนช่องสนับสนุนการเป็นอยู่ต่างๆด้วยนะครับผมก็ขอบคุณคุณป้าสมรักมากเลยนะครับผมที่ว่าจากประเทศฮอลแลนด์นะครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับก็ที่ให้ผมได้มีกิจกรรมแบบนี้นะครับได้ทำนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีอีกคนหนึ่งนะครับผมก็คือให้งานของเราได้เดินหน้าไปได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนนะครับผมพาทุกคนไปมอบของกันนะครับจะพาทุกคนไปมอบของจะพาทุกคนไปดูวิถีชีวิตไปดูความเป็นอยู่ของแกนะครับผมว่าที่บ้านของแกนี่คือเป็นแบบไหนอยู่กันกี่คนนะครับไอลักษณะของบ้านเป็นแบบไหน
วันก่อนนะครับผมมาเอามะพร้าวผมก็ได้ถ่ายพี่น้องได้ดูบ้างแล้วนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ที่บ้านก็ลำบากใช้ได้อยู่นะครับผมก็ผมเห็นแล้วคือผมก็รักแกเหมือนกับรักแกเหมือนกับญาติพี่น้องตัวเองเหมือนกันนะครับซึ่งผมนี่คือเคารพแกมากนะครับคือน้ำใจแกยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับผมน้ำใจยิ่งใหญ่ไม่ถมกับฐานะเลยนะครับฐานะจะลำบากข้างหน่อยนะครับแต่ใจนี่คือล้นเหลือเลยนะครับก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปมอบของกันนะครับผมมอบของให้กับแกได้ดำรงชีพได้อยู่กับพวกเราต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูนะครับว่าสิ่งที่ผมซื้อนี่คือมีอะไรบ้างอ้อมีเด็กพิการด้วยนะครับผมมีเด็กพิการตั้งแต่กำเนิดเลยนะครับไอตอนที่กำเนิดนี่คือยังไม่พิการนะครับผมก็ผ่านมาประมาณสัก5-6 เดือนนะครับผมก็ร่างกายไม่สมบูรณ์อะไรในทำนองนี้นะครับก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็เกิดติดเชื้ออะไรไม่รู้หมอก็เลยตัดขานะครับผมก็เป็นหลานของแกนะครับผมก็สงสารนะครับเดี๋ยวผมกะว่าจะมอบเงินให้เล็กๆน้อยๆด้วยนะครับน้องเขาก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกชายผมนะครับผมก็2ขวบกว่านะครับผม2ขวบกว่าเสร็จแล้วน้องเขากินข้าวในทำนองที่ว่ากินข้าวยังกินข้าวไม่ได้นะครับยังให้อาหารเหลวอยู่เลยตั้งแต่เกิดจนถึงทุกวันนี้นะครับก็น่าสงสารนะครับผมน่าสงสารมากๆนะอ๋อก็โอเคนะครับพี่น้องก็เดี๋ยวเราก็ไปกันนะครับผมเดี๋ยวไปมอบของไปลุยกันนะครับไปนะครับพี่น้องก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก็มาถึงที่บ้านแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปเยี่ยมชมบริเวณรอบๆบ้านเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับผมก่อนที่ว่าจะมามอบของกันนะครับก็ผมตั้งใจว่าจะมอบเงินให้น้องตัวเล็กด้วยนะครับจำนวนหนึ่งนะครับผมแต่ว่าน้องเขาไปโรงพยาบาลวันนี้นะครับหมอนัดนะครับผมเดี๋ยวผมก็ค่อยฝากตั้งไว้นะครับเดี๋ยวผมค่อยฝากกับเบชิงตั้งไว้นะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องพาไปเยี่ยมชมบ้านก่อนนะครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับผมคนจนผู้ยิ่งใหญ่นะครับไปพี่น้องนี่ก็คือลักษณะบ้านนะครับก็อยู่กัน10กว่าคนนะครับเกือบ20คนนะครับผมก็เป็นบ้านไม้ต่อเติมนะครับบ้านไม้ต่อเติมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมอบของก็จะมอบด้านหน้านี้แต่เดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวไปเยี่ยมชมรอบๆก่อนนะครับนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องก็โอเคนะครับก็น่าสงสารนะครับอยู่กันน่าสงสารมากนะครับผมเห็นแล้วบางทีนี่คืออดกลั้นน้ำตาไม่ไหวนะครับคือใจแกเยอะเหลือเกินนะครับใจแกเยอะมากเลยนะครับผมใจนี่เยอะมีอะไรคือพี่ๆทหารมานะครับมาเหนื่อยๆมีอะไรนี่ยกไม้กินหมดเลยนะครับดูพี่น้องตอนนี้ก็จะเป็นส่วนครัวนะครับส่วนครัวมีเตานะครับก็จะมาประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวดูด้านในสักนิดนึงนะครับดูพี่น้องมีด้านในนะครับผมก็นี่ครัวนะครับครัวก็จะอยู่แบบนี้นะครับนะครับก็ตอนที่ว่าผมแกทำกับข้าวให้ผมกินผมก็นั่งกินกันด้านในนะครับนั่งกินกันด้านในนี้นะครับนะครับผมก็ลำบากเลยทีเดียวนะครับลำบากมากแต่คือแกสู้นะครับสู้มากนะครับสู้กัดฟันสู้ลูกหลานเยอะลูกหลานเยอะด้วยนะครับผมไปดูข้างนอกเดี๋ยวไปดูของกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับพี่น้องก็เราก็มาพึ่งพาใส่แกอยู่หลายปีแล้วนะครับพึ่งพาใส่อยู่หลายปีแล้วนะครับก็น่าสงสารน้ําก็ท่วมด้วยนะครับพี่น้องน้ําท่วมเข้าถึงในบ้านเลยแต่ละปีนะครับน้ําท่วมมากๆเลยนะครับผมปีนี้ก็ท่วมท่วมหมดเลยนะครับก็คืออยากจะช่วยเหลือนะครับพี่น้องอยากจะช่วยเหลือถึงแม้ว่ามันจะไม่มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็คืออยากจะช่วยนะครับก็ตามกําลังนะครับพี่น้อง
ตามกำลังของผมนะครับผมส่วนตัวผมแล้วเดือนหมื่นกว่าบาทเองนะครับพี่น้องก็อยากจะช่วยนะครับอยากจะช่วยจริงๆนะครับนี่นะครับพี่น้องก็โอเคนะครับผมก็ได้ซื้อข้าวสารนะครับผมข้าวสารก็จำนวน1กระสอบนะครับผมแล้วก็ไอ้ของใช้ส่วนครัวนะครับผมของใช้ส่วนครัวก็จะมีนี่นะครับผมก็ตามที่พี่น้องเห็นเลยนะครับนี่ให้เขาปลานะครับพี่น้องก็นี่นะครับผมที่ว่าผมได้ซื้อมาให้นะครับผมก็จะเป็นข้าวสารนะครับผมแล้วก็ข้าวสารหนึ่งกระสอบนะครับก็แล้วก็เป็นเครื่องครัวนะครับผมเครื่องครัวก็จะเป็นน้ำปลานะครับน้ำปลาซีฮิ้วนี่ตามที่พี่น้องเห็นเลยนะครับผมน้ำยาขัดห้องน้ำนะครับแล้วก็ไอ้น้ำตาลนะครับแล้วก็หอมกระเทียมน้ำมันอะไรต่างๆนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ตั้งไว้แบบนี้นะครับผมนะครับก็ชูรสเกลืออะไรต่างๆสบู่กาแฟชานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็อยากจะช่วยนะครับพี่น้องก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่ว่าคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนมานะครับผมทำให้ผมได้มีโอกาสนะครับทำให้ผมได้มีโอกาสได้มาช่วยคนที่ว่าลำบากกว่าเรานะครับผมก็น้ำใจแกเยอะนะครับน้ำใจยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับผมก็ช่วยเหลือพี่น้องนักรบของเรามาเยอะแล้วนะครับผมนะครับพี่น้องก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องขอมอบนะครับต้องขอมอบของนี้ไว้ให้กับเบสซิ่งนะครับผมก็น้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ที่อยู่กันมานะครับผมระยะเวลา5ปี7ปีนะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับผมแกมีแต่ช่วยเหลือเราอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกับปุงกับข้าวเรามาอยู่ป่ามาอยู่ไรแกก็ทำให้อยู่ตลอดนะครับทำให้ทุกมื้อเลยนะครับผมตอนที่มาอยู่แถวบริเวณนี้นะครับซึ่งเราก็มาอยู่นี่คือที่บ้านครับที่บ้านนะครับก็จะลำบากสักหน่อยด้วยนะครับผมคือผมก็อยากจะช่วยเหลือตามกำลังนะครับผมก็น้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับก็การอยู่ร่วมกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็ขอมอบสิ่งของเหล่านี้นะครับให้กับเบสซิ่งเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมก็ต้องขอมอบเงินจำนวนหนึ่งด้วยนะครับเพื่อให้กับน้องคนที่ว่าพิการนะครับพิการขานะครับโดนตัดขาไปนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมตั้งใจแล้วว่าจะมอบให้กับน้องเขานะครับแต่แล้วน้องก็ไม่อยู่นะครับน้องก็ไปโรงพยาบาลวันนี้หมอนัดนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องฝากเงินจำนวนนี้ตั้งไว้ให้กับเบสซิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ใช้ผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าน้องก็กินอาหารนี่คือการกินอาหารก็กินอาหารเหลวนะครับพี่น้องกินอาหารเหลวคือน้องก็ยังไม่ได้กินอาหารมิตรนะครับก็น้องเขาประมาณอายุประมาณ2 ปี 2 ปีกว่า 2 ปี 7นะครับแต่คือยังกินอาหารเหลวอยู่ตลอดกินอาหารเหลวกับกินนมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือต้องใช้ทุนทรัพย์ด้วยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็อยากจะมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่เป็นกำลังใจกันเข้ามานะครับผมก็ต้องขอมอบเงินส่วนนี้นะครับผมก็ตั้งไว้ให้เบสซิ่งด้วยนะครับผมก็ฝากตั้งไว้ให้กับน้องนะครับครับผมก็อันนี้ก็แม่ก็เอาไปจัดการได้เลยนะทำได้เลยหุงข้าวหุงอะไรนะก็ขาดเหลืออะไรก็ไปบอกผมอีกทีนึงนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็พาพี่น้องมาร่วมกันทำบุญนะครับผมร่วมกันทำบุญร่วมกันช่วยเหลือนะครับผมช่วยเหลือสังคมนะครับใครที่ว่ามีทุนทรัพย์แรงต่างนะครับก็สามารถที่ว่าช่วยเหลือคนที่ว่าลำบากกว่าเราได้นะครับผมซึ่งคือมันได้บุญเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนนะครับผมคือไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามแรงต่างนะครับการช่วยเหลือนี่คือได้บุญอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คืออยากให้ทุกคนหันหน้าเข้ามาพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกันนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่กับผมพี่จ่าคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับไปเด้ง